สวัสดียามเช้าครับพี่น้องมาพบกับช่องเกษตรท้อต่ออีกแล้วเนาะแล้วก็ขอสวัสดี FC ทางสปป.ลาวแล้วก็ FC ทางกัมพูชาเนาะครับที่ติดตามชมคลิปผมทางช่องทาง YouTube เกษตรท้อต่อนะครับแล้วก็เพจ Facebook เกษตรท้อต่อเนาะมีพี่น้องหลายท่านถามเข้ามาเนาะครับเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของผมเนาะครับเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของผมผมซื้อหยังอายุเท่าใดเนาะครับอายุเท่าใดแล้วก็เฮ็ดงานอยู่ใดเนาะครับปลูกมันจักให้แล้วก็เฮ็ดเกษตรอย่างอื่นน้ำบ่เพิ่นถามเข้ามาเนาะครับว่าผมเฮ็ดหยังแน่ในงานเกษตรของผมเนาะเกี่ยวกับเกษตรแล้วก็ประวัติความเป็นมากองซื้อช่องนะครับเกษตรท้อต่อนี่มันมีความเป็นมาจังไหนเนาะครับเป็นหยังก็ได้ต้องมาเป็นซื้อช่องนี่เนาะก่อนอื่นเลยก็ขอตอบคำถามแรกก่อนนะครับคำถามแรกของผมก็คือประวัติของผมเองนี่แหละครับประวัติของผมเองก็คือผมซื้อพิชิตนะครับซื้อพิชิตน้อยท้องตอนนี้ก็อยู่บ้านหนองบัวละเวนะครับอยู่บ้านหนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมินะครับจังหวัดชัยภูมิตอนนี้ผมก็อายุได้37ปีนะครับ37ปีแล้ว37ปีอาชีพของผมก็คือทํางานในหน่วยงานรัฐนะครับหรือว่าทํางานในเทศบาลนะครับทํางานอยู่ในเทศบาลแล้วประวัติของช่องนี่นะครับที่มาของช่องเกษตรท้อต่อก็คือเริ่มแรกผมเฮ็ดช่อง YouTube ขึ้นมาเนาะครับช่อง YouTube ขึ้นมาแล้วบ่รู้ว่าที่ตั้งชื่อช่องว่าจังได๋ให้พี่น้องได้จําได้ง่ายเนาะครับจําได้ง่ายแล้วก็มีชื่อช่องที่สั้นเนาะครับสั้นแล้วก็จําได้ง่ายผมก็เลยคิดขึ้นมาเนาะครับคิดขึ้นมาเองมันมีคําว่าเกษตรอยู่แล้วครับเกษตรนี่มันจะกว้างเนาะครับคำว่าเกษตรมันจะกว้างทุกสาขานะครับแล้วเฮาสิเอาหยังมาต่อท้ายคำว่าเกษตรดีเนาะครับพอดีผมก็เลยมีความคิดว่าในหน่วยงานเจ้าของนะครับมันก็มีตัวย่อของมันเนาะชื่อหน่วยงานนะครับอย่างเทศบาลนะครับเทศบาลมันก็มีตัวย่อคือท้อต่อนะครับท้อต่อนั่นท้อต่อนี่นะครับผมก็เลยคิดได้เนาะครับผมก็เลยเอามาต่อจากเกษตรนะครับก็เลยได้มาของคําว่าเกษตรท้อต่อนะครับเกษตรท้อต่อท้อต่อนี่คือตัวย่อของหน่วยงานของผมนะครับหน่วยงานของผมมันก็เลยที่เป็นที่มาของคําว่าเกษตรท้อต่อครับผมก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อช่อง YouTube ของผมนะครับชื่อช่อง YouTube ของผมแล้วก็ชื่อเพจของผมนะครับนี่ก็คือประวัติความเป็นมาของเกษตรท้อต่อเนาะมื้อนี้ก็พาพี่น้องมาเสียหญ้ามันครับเสียหญ้ามันน้อยนะครับเสียหญ้ามันน้อยตอนนี้มันก็ใกล้ที่พอเดือนแล้วนะครับเสาที่นี่ก็ครบเดือนนึงพอดีนะครับครบเดือนนึงพอดีครบเดือนนึงพอดีอันนี้ผมก็ฉีดทางใบไป4เทียแล้วครับ3เทีย3เทียเสานี่ก็เป็นเทียที่4นะครับครบ4เทียพอดีฉีดทางใบไป4เทียพอดีเป็นมันพันแจกดำนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องย่างเบิ่งนะครับว่ามันสิเป็นจังได๋เนาะสําหรับมันแจกดําอายุ20กว่ามื้อเนาะครับใกล้ที่ครบเดือนแล้วลักษณะมันจะครบเดือนแล้วนะครับอันนี้ผมขีดทั้งใบไป3เทียแล้วนะครับพี่น้อง3เทียแล้วก็เป็นปุ๋ยที่ผมหมักเองเนาะครับเป็นปุ๋ยปลาปุ๋ยหมักจากปลานะครับที่ผมเฮ็ดเองเนาะที่ผมเฮ็ดเองเนี่ยครับเรื่องเกิดกับที่เกิดอยู่ประมาณหลักๆก็90ขึ้นนะครับ 90% ขึ้นเมื่อนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันหยุดก็ถือโอกาสมาเสียหญ้ามันพอดีครับก็ได้เฮ็ดงานเต็มมือนะครับเต็มมือถ้าเป็นวันธรรมดาก็ได้มาเฮ็ดแต่หญ้ามือแล้งนะครับได้มาเฮ็ดแต่หญ้ามือแล้งก็ขึ้นอยู่กับวันหยุดราชการนะครับเมื่อใดหยุดก็ได้มาเฮ็ดจังซี่แหละครับพี่น้องเพราะว่าเวลาเขามันหน่อยเนาะเขาก็เฮ็ดตามกําลังของเขานะครับเฮ็ดตามกําลังของเขาไปส่วนเรื่องการเฮ็ดให้เนาะครับการเฮ็ดให้ว่าผมเฮ็ดเท่าไหร่เนาะผมเฮ็ดรวมกันแล้วก็ที่ตกอยู่ประมาณ10กว่าให้เนาะครับสําหรับการเฮ็ดให้มันเนาะการทํานาของผมก็
ตอนนี้ผมก็เฮ็ดอยู่4ไร่เนาะครับ4ไร่เดี๋ยวแบ่งเป็นนาปังกับนาปีปนๆกันไปเนาะปนๆกันไปก็เฮ็ดตามกำลังของผมเองเนาะครับส่วนมากผมก็สิบ่ค่อยจ้างคนหรอกครับก็เฮ็ดกับลูกกับเมียกัน3คนนี่แหละครับง่ายๆครับง่ายๆมีแฮงตัวใดก็เฮ็ดตามนั้นแหละครับถึงแฮงกายแล้วก็กำลังเงินเนาะไปเฮ็ดตามกำลังเจ้าของไปเนาะครับพี่น้องยังไงก็ฝากพี่น้องกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมน้ำนะครับถ้ามักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเนี่ยสำหรับมื้อนี้ก็ขอลาพี่น้องไปแค่นี้ก็นะครับขอบคุณหลายๆครับ